บางครั้งความสุขเล็กๆก็เกิดจากการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่สวัสดีครับผมโฟงนะครับวันนี้นะครับพวกอยู่ที่ระยองนะครับซึ่งมาเที่ยวกับกล้องเจ้า Canon EOS M50 Mark 2ตัวนี้นะครับที่ใช้ถ่ายอยู่แล้วจะพาไปดูนะครับว่าฟีเจอร์เด่นๆของกล้องตัวนี้มีอะไรกันบ้างทั้งรูปภาพและวิดีโอก็เดี๋ยวตามโฟงไปดูดีกว่าว่าตลอดทริปเนี้ยเป็นยังไงไปตอนนี้โฟก็อยู่ที่ The Keeper House นะครับเป็นคาเฟ่ที่ออกมาจากตัวเมืองระยองประมาณสัก20กว่านาทีก็จะมาถึงที่นี่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่สวยมากๆคาเฟ่ที่สวยมากๆนะครับก็จะคู่กับการที่เราได้รูปดีๆใช่ไหมครับซึ่งกล้องเจ้า Canon EOS M50 Mark 2ตัวนี้นะครับมีระบบออโต้โฟกัสที่ดีมากๆสามารถแท็บออโต้โฟกัสก็ได้ก็คือการแตะที่หน้าจอแบบนี้มันก็จะไปโฟกัสที่ข้างหลังให้พอแตะที่หน้าปุ๊บมันก็จะกลับมาโฟกัสที่หน้าตาเราเหมือนเดิมหรือว่าจะมีระบบ Eye Detection Auto Focus นะครับมันจะสามารถจับดวงตาของบุคคลได้เลยนะครับว่าแบบบุคคลเนี้ยตาอยู่ประมาณไหนมันก็จะโฟกัสที่ตรงนั้นต้องบอกเลยว่าระบบ Auto Focus ของ Canon EOS M50 Mark 2ตัวเนี้ยพัฒนามาดีมากๆนะครับสามารถทำให้เราถ่ายรูปได้สนุกมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นก็เดี๋ยวตามโฟกไปดูดีกว่าว่าระบบ Auto Focus เนี่ยมันดีแค่ไหนและรูปที่โฟกถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูเนี่ยครับหลังจากเราชิลกันมาแล้วนะครับโฟกก็จะขอมาลุยๆสไตล์ผมกันบ้างโฟกจะพาไปลุยนะครับกับเวกเซิร์ฟที่อ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับกับกล้อง Canon EOS M50 Mark 2เนี่ยซึ่งรอบนี้เนี่ยโฟกจะใช้ถ่ายวิดีโอกันบ้างกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึงความชัดถึง 4K นั่นหมายความว่าเราสามารถซูมภาพเข้าไปโดยที่วิดีโอยังชัดอยู่นะครับรวมไปถึงนะครับมีฟีเจอร์อย่างการถ่าย HD แบบสโลโมชั่นที่สามารถทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นนอกจากที่เราสามารถถ่ายวิดีโอได้ชัดด้วยกล้องตัวนี้แล้วนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยยังมีระบบออโต้โฟกัสในด้านวิดีโอที่ดีมากๆเช่นเดียวกันกับการถ่ายรูปภาพที่สามารถใช้ Eye Detection Auto Focus เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องสามารถเลือกโฟกัสที่ดวงตาของบุคคลได้เลยหรือจะเป็น Movie Servo Auto Focus นะครับที่จะสามารถทำให้เราโฟกัสที่วัตถุเคลื่อนไหวเนี่ยได้ง่ายและแม่นยำเช่นกันครับนี่ก็เป็นโลสุดท้ายของทริประยองของโฟงนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับใช้เวลาเดินขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีได้ก็บอกได้เลยว่าวิวดีมากๆนี่ผมก็รอดูพระอาทิตย์ตกเชื่อว่าวันนี้ต้องสวยมากๆแน่ๆเพราะว่าฟ้าเปิดอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปฝากกันก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าและนี่ก็เป็นทั้งหมดของทริประยองในรอบนี้ของโฟกนะครับซึ่งโฟกไปกับกล้อง Canon EOS M50 Mark 2นะครับต้องบอกเลยว่าโฟกประทับใจกล้องตัวนี้มากๆนะครับกล้องตัวนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาไปไหนมาไหนง่ายแถมยังสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับตัวเลนส์ก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นเลนส์ Normal Zoom เลนส์ Wide หรือเลนส์ Fix นะครับที่จะทำให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นบวกกับระบบต่างๆกล้องที่ถูกพัฒนามาดีมากๆอย่างเช่นระบบทัชสกรีนนะครับที่เราสามารถแตะจอเพื่อโฟกัสได้เลยหรือจะเป็นระบบ Eye Detection Auto Focus นะครับที่ตัวกล้องเนี่ย
สามารถออโต้โฟกัสที่ดวงตาของบุคคลได้เลยนะครับทำให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นบวกกับจอนะครับที่สามารถฟลิปได้ทำให้เราถ่ายวอล์กเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับใครนะครับที่ต้องการหากล้องถ่ายรูปภาพหรือถ่ายวิดีโอนะครับ Canon EOS M50 Mark 2เนี่ยก็เป็นกล้องอีกตัวนึงที่ตอบโจทย์ได้ดีเช่นกันในตอนนี้นะฮะวันนี้นะครับโฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทริปหน้าครับผมบาย